ออมสุชาควงแอมพิธานแฟนหนุ่มทำบุญวันเกิดอายุ33ปีนางเอกหน้าหวานออมสุชาควงแอมพิธานแฟนหนุ่มทำบุญวันคล้ายวันเกิดอายุ33ปีก่อนจัดปาร์ตี้ฉลองเรียบง่ายที่บ้านเวียนมาครบรอบวันเกิดอีกปีสำหรับนางเอกหน้าหวานร่างเล็กออมสุชามาในยิ่งที่มีวันคล้ายวันเกิดอายุ33ปีตรงกับวันที่9มกราคมโดยในปีนี้นางเอกสาวพาครอบครัวและแอมพิธานแฟนหนุ่มทำบุญวันเกิดแบบเรียบง่ายแต่อบอุ่นโดยสาวออมได้โพสต์ภาพขณะกำลังทำบุญพร้อมเขียนข้อความว่าได้มีโอกาสมาทำบุญในวันเกิดหนูขอนำบุญในวันนี้ที่หนูได้ทำมาฝากทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านได้พบสิ่งที่ดีๆค่ะสาธุค่ะนอกจากนี้เจ้าตัวได้จัดปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านแทนการออกไปกินข้าวข้างนอกเพื่อลดความเสี่ยงโดยมีเพื่อนๆและหนุ่มแอมร่วมร้องเพลง Happy Birthday พร้อมระบุว่าแต่งตัวเตรียมจะออกไปกินข้าววันเกิดนอกบ้านคิดไปคิดมาก็เดินกลับเข้าบ้านเหมือนเดิมจ้าปีนี้กินข้าวง่ายๆที่บ้านน่าจะปลอดภัยและมีความสุขมากกว่าเนื้อขอให้ทุกคนปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดนะคะออกไปไหนก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะ เป๊กผลิตโชคชวนชมหนังสั้นสะท้อนชีวิตเด็กน้อย The Blue Carpet Show for You NACEF เป๊กผลิตโชคชวนแฟนๆรอชมหนังสั้นเพื่อเด็กถ่ายทอดชีวิตจริงที่ยิ่งกว่าละครใน The Blue Carpet Show for You NACEFใกล้เข้ามาสำหรับรายการ The Blue Carpet Show for You NICEF ครั้งที่3ที่จะถ่ายทอดสดในวันอาทิตย์ที่17มกราคม2564เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง7 HD 1ความพิเศษที่เป็นไฮไลท์ของรายการในทุกปีคือหนังสั้นการลงพื้นที่จริงของเหล่าเซเลบคนดังเพื่อสัมผัสความยากลำบากในการใช้ชีวิตของเด็กๆเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นสู่สายตาของคนทั้งประเทศโดยในปีนี้ได้4คนดังได้แก่อานันต์ ปัญญารชุน ทูตสันทวไมตรีองค์การยูนิเซฟประเทศไทยต่องสาวิตรีสามิภักดิ์เป๊กผลิตโชคอายนบุตรและไม้ภัทรเดชสงวนความดีมาถ่ายทอดหนังสั้น4เรื่องซึ่งเป็นเรื่องราวความเดือดร้อนของเด็กในประเทศไทยและจากอีกซีกโลกหนึ่งคือเซียร่าลีโอนในแอฟริกาเป๊กผลิตโชคกล่าวว่าผมได้เดินทางไปที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมครอบครัวของน้องลูกเป็นครอบครัวที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากมากน้องอาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่ใช่บ้านแต่เป็นเล้าไก่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีแม้แต่ที่นอนหรืออุปกรณ์ทำอาหารจากเดิมที่ลำบากอยู่แล้วยิ่งเจอกับสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ลำบากมากขึ้นอีกหลายเท่าครอบครัวของน้องแทบไม่มีรายได้เลยผมขอบคุณยูนิเซฟที่พาผมให้ได้มาเห็นได้มาสัมผัสชีวิตจริงๆทำให้เห็นว่ายังมีเด็กอีกมากมายทั้งในประเทศไทยและในโลกที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมโอกาสและความโชคดีเหมือนคนอื่นผมพยายามทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดถ่ายทอดเรื่องราวของน้องๆที่กำลังใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเพื่อเล่าให้ทุกคนได้รับรู้ผมหวังว่าผมจะสามารถเป็นสะพานบุญให้พวกเราได้มาร่วมด้วยช่วยเหลือพวกเขาไปด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าน้องๆจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนสุดท้ายอยากฝากให้แฟนๆรอติดตามชมหนังสั้นของผมและอีก3เรื่องที่จะได้รับชมพร้อมกันครั้งแรกในรายการ The Blue Carpet Show for You NICEF ครั้งที่3
ในวันอาทิตย์ที่17มกราคมที่จะถึงนี้แล้วพบกันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมรายการและรวมใจไปด้วยกันเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปสู่เด็กๆได้ในรายการ The Blue Carpet Show for UNICEFในวันอาทิตย์ที่17มกราคม2564เวลา 18.00 ถึง 20.00 น.ถ่ายทอดสด2ชั่วโมงเต็มทางช่อง7 HD อาร์ตพสุทธิ์จัดเมนูไก่ทอดน้ำพริกปลาร้า300กล่องบรรเทาทุกชาวพม่าออกมาแสดงน้ำใจด้วยการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของอาหารอย่างไม่หยุดหย่อนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสำหรับนักแสดงหนุ่มอาร์ตพสุทธิ์บานแย้มที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาทำอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงจากการระบาดไวรัสโควิด-19 เกือบทุกวันโดยวันนี้หนุ่มอาร์ตได้ลงมือทำไก่ทอดน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกตาแดงจำนวน300กล่องเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือชาวพม่าที่ตลาดกุ้งหลังเจ้าตัวเห็นเมื่อวันก่อนที่มีคนมารอรับสิ่งของต่างๆกันเป็นจำนวนมากซึ่งการส่งมอบหนุ่มอาร์ตได้นำอาหารกล่องที่จัดทำไปมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำเข้าไปแจกชาวพม่าในพื้นที่ด้านในเพื่อความปลอดภัยตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดอาร์ตพสุทธิ์มอบอาหาร300กล่องบรรเทาทุกแรงงานพม่าตลาดกุ้งน้ำใจคนไทยอาร์ตพสุทธิ์ทำอาหารกล่องช่วยเหลือชาวเมียนมาจังหวัดสมุทรสาครหน้าอิจฉามาอาร์ตพสุทธิ์แค่นอน2วันน้ำหนักก็ลดลงคนบันเทิงใจพักดีอาร์ตพสุทธิ์ร่วมแจกอาหารน้ำดื่มวันเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินธัญวัฒน์ชมอาร์ตช่วยสังคมวอนทำความเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างการศึกษาให้ลึกซึ้งห่วงใยไปทั่วอาร์ตพสุทธิ์ยินดีรับบริจาคซื้อหน้ากากแบ่งคนไร้บ้านอุปกรณ์ช่วยทีมแพทย์นางฟ้าเดินดินแพนเค้กส่งขนมล็อตใหญ่ให้น้องๆเนื่องในวันเด็กนางฟ้าเดินดินแพนเค้กเขมนิดปรับแผนวันเด็กยุคโควิดส่งขนมล็อตใหญ่พร้อมกำลังใจดีๆให้น้องๆโรงเรียนวัดแสนเกษมส่งต่อความสุขอย่างต่อเนื่องจนเป็นเรื่องราวดีๆทุกปีในวันเด็กสำหรับนางเอกชื่อดังแพนเค้กเขมนิจจามิกรเจ้าของฉายานางฟ้าเดินดินหลังจากทุกปีที่ผ่านมานางเอกสาวแต่งตัวเป็นตุ๊กตามาสคอตไปให้ของขวัญ น้องๆโรงพยาบาลเด็กแต่มาในปีนี้หลายแห่งกิจกรรมสำหรับเด็กๆต้องถูกยกเลิกไปเพราะการระบาดครั้งใหม่ในประเทศไทยของโควิด-19 สาวแพนเค้กเลยขอปรับแผนใหม่เลือกใช้วิธีปลอดภัยในการรวมตัวในที่สาธารณะมาเป็นส่งขนมล็อตใหญ่มอบให้กับตัวแทนเพื่อไปแจกจ่ายให้เด็กๆในโอกาสต่อไปทั้งนี้นางเอกคนสวยแพนเค้กได้โพสต์ภาพการส่งมอบของพร้อมแคปชั่นว่าเป็นกำลังใจให้น้องๆโรงเรียนวัดแสนเกษมนะคะพี่แพนขอร่วมส่งขนมให้น้องๆในวันเด็กค่ะเรียกว่าต่อให้มีอุปสรรคเรื่องโควิดมาขวางกั้นแต่สาวแพนเค้กยังไม่หยุดส่งต่อเรื่องราวดีๆจ้า